ตำบลวังหลุมเป็นหนึ่งใน12ตำบลของอำเภอตะพานหินเดิมมีลำคลองเป็นหลุมลึกเป็นวังน้ำใหญ่จึงมีผู้เรียกว่าวังหลุมชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีและแถบภาคอีสานมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประมาณ70ปีเดิมขึ้นอยู่กับตำบลทุ่งโพแยกมาขึ้นกับตำบลหนองพยอมและแยกเป็นตำบลวังหลุมเมื่อปีพ.ศ.2519ตำบลวังหลุมมีหมู่บ้านจำนวน10หมู่บ้านและจากการจัดเก็บข้อมูลจปท.ปี2554มีครัวเรือน 1,477 ครัวเรือนประชากร 4,470 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรได้แก่การทำนามีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นเงิน 64,696 บาทตำบลวังหลุมเป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการพิจิตรร่มเย็นตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงซึ่งนายสุชาติแดงทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมนายสมบัติคุริพันธ์กำนันตำบลวังหลุมและนายยงยุทธพันตารักษ์พัฒนาการอำเภอตะพานหินได้ร่วมลงนามในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการกับพัฒนาการจังหวัดพิจิตรจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวอำเภอตะพานหินได้ดำเนินการดังนี้ตัวชี้วัดที่1ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งระดับ3ที่มีสมาชิกเป็นหนี้นอกระบบสามารถแก้หนี้นอกระบบวงเงินหนี้ไม่เกิน 50,000 บาทบ้านเขาวรเพชรมีราษฎรเป็นหนี้นอกระบบที่ขึ้นทะเบียนจำนวน1รายบุคคลดังกล่าวมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และไม่ได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจึงไม่ต้องดำเนินการแก้ขัดตัวชี้วัดที่2ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งระดับ3สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาบรเพชรมีการจัดสรรผลกำไรเพื่อนำไปใช้ด้านสาธารณประโยชน์และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ผ่านมากลุ่มได้นำเงินจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เป็นคนชราและเป็นสวัสดิการด้านทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตัวชี้วัดที่5ระดับความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้บ้านเขาบรเพชรจัดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยู่ดีกินดีมีการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนโครงการพิจิตรร่มเย็นตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงดังนี้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจผู้แทนครอบครัวพัฒนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมจัดทำหรือทบทวนแผนชีวิตและปรับแผนชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาตนเองครอบครัวกลุ่มและชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมการขยายพันธุ์ข้าวกิจกรรมการทำน้ำกันสมุนไพรไร่แมลงกิจกรรมการทำน้ำคลอโรฟิลสดและการทำน้ำยาอเนกประสงค์นอกจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและเรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้านการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนครอบครัวพัฒนาและแกนนำชุมชนเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดทำกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและจัดการความรู้พบว่าผลการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขจากปลอดวัดความสุขได้คะแนนรวมของหมู่บ้านอยู่ที่ 78.84 คะแนนนอกจากนั้นหน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านพอสรุปได้ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนและลดการใช้พลังงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนโครงการสวนลอยฟ้าและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมปศุสัตว์อำเภอให้ความรู้ในเรื่องโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงและสนับสนุนวัคซีนเกษตรอำเภอสนับสนุนกลุ่มข้าววิถีเกษตรอินทรีย์และการลดใช้สารเคมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาลวกให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพดำเนินการคัดกรองตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายบ้านเขาบรเพชรมีความโดดเด่นด้านการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดรายได้และลดรายจ่ายเช่นการทำน้ำกันสมุนไพรไร่แมลง
การจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โดยเป็นสถานที่แสดงข้อมูลและเป็นที่ศึกษาดูงานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารภายในอาคารศูนย์เรียนรู้จะมีการจัดแสดงข้อมูลต่างๆไว้ให้บริการแก่ประชาชนภายนอกอาคารมีจุดเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการทำน้ำกันสมุนไพรไร่แมลงด้านเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ดการทำน้ำส้มควันไม้และจุดเรียนรู้สมุนไพรเป็นต้นตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมหน่วยงานภาคีร่วมเป็นกลไกในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรู้ปัญหาของตนเองสามารถหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบของแผนชุมชนรวมทั้งยังได้ดำเนินการบูรณาการระดับตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมได้นำบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน56โครงการตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์จปทคณะทำงานได้มีการเข้าประตูครัวเรือนตกเกณฑ์จปทของตำบลวังหลุมจำนวน35ครัวเรือนพบว่าเป็นครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้จำนวน9ครัวเรือนและเป็นครัวเรือนที่ต้องการให้การสงเคราะห์จำนวน26ครัวเรือนและปัญหาที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบอยู่ก็คือเป็นคนชราคนพิการไม่มีอาชีพและรายได้หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมได้เปิดโอกาสให้ครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนรวมทั้งให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านตำบลครัวเรือนที่ต้องการให้การสงเคราะห์ดำเนินการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการรวมทั้งดำเนินการปรับปรุงสร้างบ้านเทิดไทยให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยจากบันทึกข้อตกลงตามโครงการพิจิตรร่มเย็นตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงระหว่างฝ่ายท้องถิ่นท้องที่และสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆจนบรรลุผลสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน